เกมจากพีทีทีสเตเดียมครับไปดูปตท.ระยองทีมในโซนหนีตกชั้นนะครับเจอกับบุรีรัมย์นะครับประกาศลุยก่อนของบุรีรัมย์ครับมารันยาวได้ปั่นโค้งบอลหลุดเสาไกลนี่ยิงลูกนี้นี่เสียเซลล์เลยนะฮะคุณสะสมก็ยังต้องให้โอกาสกันอยู่เพราะว่ายิงไป2ประตูแล้วนะนัดบังกอกกลาสครับฟรีคิกครับธีรพันธ์บุญมาทันปั่นให้บุรีรัมย์ขึ้นนำ 1-0 นาที14ครับก็ต้องชมลูกยิงของธีรทรนะที่บวกกับความผิดพลาดในการยืนตำแหน่งของทางด้านของผู้เสาตูของปตท.นะเป็นกฤษณะกังกินยืนไม่ดียืนหมิ่นเหม่ตรงกลางประตูเกินไปมีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยครับฟรีคิกของสุชาวครับไปตรงตัวของกฤษณะกังกินคว้าไว้สบายครับบอของปตท.ระยองครับขึ้นมาที่อมรทำนามอมรมองครับแต่เปิดลึกเกินไปครับพยายามจะวางด้วยครับให้อามาดูอัตรามีทั้งพีเชษมีทั้งอามาดูที่รอชาร์จอยู่แต่บอลลึกนะครับฝั่งของมารันยาวดูกระชากหนีบุชัมครับแล้วหักเข้ามาแต่ติดปลายมือของกฤษณะกลั่นติดการเครียดจริงๆครับโค้ชชัยยงคำเปี่ยมเกมในช่วงครึ่งหลังครับบุรีรัมย์ออกสตาร์ทเริ่มต้นลุยก่อนครับยิงขวาตรงนี้บอลหลุดกรอบครับกัมเบโรกอนซาเลสฝั่งของปตท.ระยองก็มีขยับเอานัทพลวรัตยานันลงมานะครับแล้วดูซ้ายของอามาดูครับบอลเช็ดคานออกไปนัทพลลงมาตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกก็ด้วยเลยครับก็ยังคงเป็นตัวอันตรายอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับอันตรายครึ่งหลังก็เร่งมากขึ้นครับปตท.ระยองรถบุรีรัมย์ครึ่งหลังก็ส่วนใหญ่เน้นไปทางยิงไกลซะมากกว่านะครับซ้ายของธีรทรไม่มีปัญหาสำหรับกฤษณะกลั่นกลิ่นแล้วดูเกมสวนกลับของปตท.ระยองครับฝากให้กับพิเชษฐ์อินบางแล้วเลือกยิงเสาแรกตีเสมอเป็น 1-1 นาที65ครับทางวิลามเองพยายามจะเปลี่ยนตัวเอาหน้าของตูเนสออกมาเพื่อปิดเกมนะฮะแล้วก็เอาเกมลุกออกนะครับต้องชมทางด้านของพัทรพลเหมือนกันที่เปิดบอลมาให้พิเชษแล้วก็มันโล่งจริงๆฮะคือพอบุรีรัมย์เล่นหลัง3แล้วจังหวะแบบนี้เห็นบ่อยเหลือเกินคือฟูลแบ็ค2ข้างทั้งธีรทรแล้วก็อานาวินเนี่ยขึ้นไปจนเปิดพื้นที่เยอะนะครับก็ต้องดูว่าวินัยของเกมรับของวิลามเองก็ต้องไปปรับเหมือนกันตรงนี้ครับเอามาดูอัลตร้าได้มงเสยครับบอลข้ามคานจากลูกฟรีคิกฟรีคิกของบุรีรัมย์ช่วงท้ายเกมพวกเขากลับมาเร่งอีกครั้งหนึ่งครับก็เล่นงานซัดเกมรับของปตท.ระยองไปอยู่พักใหญ่ๆครับมาอีก1ชุดครับท้ายเกมของทางบุรีรัมย์ครับบอลเบิ้ลมาตรงนี้แล้วลูกนี้น่าได้จริงๆครับดูกาเมโลชงกันมานัทวุฒิสมบัติโยธาครับโหม่งโอ้โหบอลชนคานมันจะไม่เข้าฮะคุณสะสมวันจะไม่ได้ครับมันจะไม่ได้มันเร็วมากลูกนี้มันเร็วคือแหมพันธุ์ว่ากาเมโลหม่งกลับมานี่ก็มันต้องตัดสินใจต้องหม่งแล้วนะแล้วดูนี่อีกโอ้โหนี่ก็ไม่ได้คือวันจะไม่ได้นัทวุฒิสมบัติโยธาอีกครั้งดูมุมนี้เนี่ยคือถาดเสาเลยนะครับปึ๊บนั่นแหละครับโอ้โหมันแม่มาอีกชุดหนึ่งอนาวินจูจีนลูกเก่งครับยิงหลุดกรอบครับโอ้โหคือหญ้าข้างๆเสาเนี่ยตายหมดแล้วนะครับแม่มันผ่านไปหลายทีแล้วเนี่ยก็แบ่งไปทีละแต้มครับเสมอกันไป 1-1 ครับระหว่างปตท.ระยองแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น